ขออนุญาตไปที่หุ้นเด่นก่อนนะเนื่องจากเราเหลือเวลากันนิดเดียวนะครับมาที่หุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับวันที่เจ็ดสิงหาคมนะครับหุ้นเด่นวันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในแปดตัวนะเป็นหนึ่งในแปดตัวที่เราเลือกมาสําหรับเดือนสิงหาคมนะวันนี้เราเอา BA มาย้ำาหอีกทีหนึ่งเราหยิบมาแนะนํเป็นหุ้นเด่นครั้งล่าสุดก็น่าจะสักปลายเดือนที่แล้วนะครับ BA เนี่ยก็ต้องย้ําว่า Q2 เขาเป็นโลซีซั่นนะฮะแต่ว่าเป็น,ปน <Season S 1> โลซีซั่นท,ที่ดีที่สุด นะครับตั้งแต่ที่เราเคยเห็นเข้ามาเลยนะคาดว่าจะมีกาไรปกติเนี่ยสองร้อยหกสิบห้าล้านนะปกติโลซิชันนี่จะแบบว่าปิ่มปิ่มราดทุนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยดีที่สุดในรอบแปดปีซึ่งอันนี้พี่ออกมอกว่าเราเห็นงบแค่แปดปีไงถ้าเกิดว่าเราเห็นงบมากกว่านั้นอ่ะอาจจะมากกว่าแปดปีด้วยซ้านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือประจันผู้โดยสารที่นั่งเครื่องบินอ่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยสูงสูงขึ้นแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยเราก็น่าจะทราบกันว่าตอนนี้ค่าตั๋วเครื่อง ไม่ถูกเหมือนในอดีตแล้วและและยจไม่ถูกอีกต่อไปด้วยและโดยเฉพาะสมุยใช่ไหมที่บีผูกขาดอยู่ใช่บีก็บินคือกำไรหลักๆเขามาจากรูทสมุยนี่แหละซึ่งแน่นอนเขาเป็นทั้งเจ้าของสนามบินอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ารับเต็มที่นะครับส่วน q ิวสามอันนี้ก็เรียกว่าจากโลจะพลิกเป็นไฮเลยคิวโลคิวสามเนี่ยจะไฮเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในแง่ กำไรเนี่ยจากไตรมาสสที่เราคาด265ล้านเนี่ยไตรมาสสามมันจะต้องขึ้นทั้งค1วอคิเยเนียแบบแบบมีในัยยะสําคัญนะครับ,รบอาจจะมีประเด็นที่กดดันบ้างก็คือ1ราคาน้ำมันตอนนี้ขึ้นมากับอีกอันหนึ่งคือต้องกลับมาจ่ายภาษีสรรพสามีน้ํามันหลังจากที่เรียกว่าหมดระยะเวลาที่แบบ 1. 1> เขาเขาลดให้แล้วก็ต้องรอรัฐบาลใหม่มาเคาะครับช่วงนี้ก็ต้องกลับมาโอเค okay, อาจจะมีค่าน้ํามันที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยไฮซีซั่นนะ มันทําให้ดีมาร์ยังดีแล้วก็ทําให้การขยับขึ้นราคาค่าตั๋วเนี่ยมันยังเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นมาเพื่อชดเชยต่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรทั้งปีเนี่ยที่เราทําไว้พันสี่เนี่ยถ้า Q ิวอออกมาตามคาดเนี่ยผมเข้าใจว่าครึ่งปีเนี่ยน่าจะแบบเกือบพันแล้วนะครับเออหรือพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย 1> 1, เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าพันสี่ถ้าคิวมาตามคาดนะอาจจะมีออปไซพี่อบอกว่าอาจจะได้สักพนะันหกพันเจ็ดเป็นไปได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหยิ แนะนำอีกทีหนึ่งนะฮะราคาเป้าหมาย20บาทแล้วก็ตัวกราฟเองเนี่ยก็จะเห็นว่ายัง c o n t i n u a trend ขาขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีพักมาบ้างนะมีลงไปแบบโอ้โหหลุด14.8เลยแต่สุดท้ายเนี่ยพลิกกลับมายืนได้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเป็นสัปดาห์ที่แข็งแรงแล้วก็ทำให้ม o m e n t u เชิงบวกอย่างมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสโซนระดับ16บาทบวกลบได้ ครับวันนี้เลือก B A เป็นหุ้นเด่นนะครับเป้า20บาท